ช่วงอัปเดตสนับสนุนโดยเว็บไซต์ autolifethailand.com กลุ่มตีเพชรโดยมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์จำกัดพร้อมด้วยดร.วิจารณ์สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณวรภาเลือนชัยวงศ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันแถลงข่าวเปิดโครงการ Isuzu เยาวชนสัมพันธ์2561การประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญสำหรับเยาวชนหัวใจศิลป์ในหัวข้อรอบคัดเลือกเลิกลดละขยะพลาสติกลุ้นชิงรางวัล Isuzu พาน้องๆท่องญี่ปุ่นพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาครับก็อยากเรียนถามท่านประธานนะคะว่าโครงการนี้ดำเนินมาเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะはい、今年で26回目になります。ท่านประธานตอบว่าโครงการ Isuzu เยาวชนสัมพันธ์ดำเนินมาปีนี้เป็นปีที่26แล้วนะคะแล้วทำไมปีนี้ถึงได้เลือกหัวข้อเลิกลดละขยะพลาสติกเป็นหัวข้อในการประกวดคะはい、プラスチックのこの汚染っていうのは世界的な今問題になってます。しかもタイは世界で6番目にたくさんのプラスチックを海に流しているということであまり良くないことです。これを子供たちにもぜひ理解してもらって取り上げてもらいたいと思いました。ท่านประธานบอกว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับขยะพลาสติกนั้นเป็นวิกฤตมลภาวะของโลกไปแล้วนะคะและประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ติดอันดับ6นะคะในบรรดาประเทศที่ผลิตขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะก็อยากจะให้ประชาชนไทยมีส่วนร่วมในการที่จะเลิกลดละการใช้ขยะพลาสติกให้ได้มากที่สุดค่ะก็เป็นที่มาของหัวข้อการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญโครงการ Isuzu ยาวยนสัมพันธ์ในปีนี้นะคะ全国の Isuzu のショールームにですね12月の13日まで送ってください。ท่านประธานก็อยากให้เด็กๆนะคะไปรับใบสมัครได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศแล้วก็ส่งใบสมัครมาที่บริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดนะคะภายในวันที่13ธันวาคมนี้สำหรับการประกวดในรอบแรกนะคะก็ขอเชิญน้องๆมัธยมต้นและมัธยมปลายร่วมประกวดโครงการนี้ในหัวข้อเลิกลดละขยะพลาสติกให้ได้มากที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ